บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการจิบชาภาษาคนกันเองในค่ำคืนนี้นะครับพบทีมงาน2ทางธรรมนะครับทักทายพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่ติดตามชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่กำลังจะติดตามกันนะครับผ่านอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปพวกเราชะบาบ2ทางธรรมนะครับทักทายพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ค่ำคืนนี้นะครับพระเมตตาของอัลเลาะห์นะครับทำให้เราได้มีโอกาสได้มาพบกันท่ามกลางบรรยากาศของความสุขบ้านท่ามกลางบรรยากาศของความจำเริญในงานของค่ำคืนนี้นะครับครับผมวันนี้งานจิบชาประสาคนกันเองนะครับซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในสถานที่ต่างๆในบ้านของพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอะไรนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงคุยไปรินชาไปกับชะบาบส่งทางธรรมเรายังเป็นชะบาบอยู่ใช่ไหมครับยังเป็นได้เนาะแล้วก็กับทีมงานสมาชิกทุกท่านในตอนนี้นะครับมีผมนี่อัชมาวีพีเคนะครับมีชาลิฟคัตทานะครับมีบางอับดุลมาลิกครับแล้วก็มีน้องอลิฟนะครับแล้วก็มีบังชลิฟครับผมฮะนี่คือทีมงานบางส่วนของเราที่ส่วนมากเราเจอกันหน้ากล้องบ่อยๆครับเป็นการพูดคุยกันในหลักในสไตล์สบายๆใช่ไหมครับชลิฟครับถูกต้องครับวันนี้ไมค์เรามี4ตัวแต่ว่าเรามี5คนก็ไม่เป็นไรเราจะใช้ไมค์กันแบบมีประโยชน์นะฮะวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในหัวข้อที่จะเกี่ยวข้องไปช่วงหลังละหมาดอิชะครับนั่นก็คือตอบตามที่ถามมาภาษาคนกันเองแต่ตอนนี้เราก็เลยตั้งชื่อให้เป็นดูกลางๆนิดนึงนะฮะครับผมว่าอย่างไรครับขอบคุณสำหรับคำถามเฮ้ยบางได้ยินบ่อยมากอันนี้คือถ้าใครได้ดูรายการเวทีประกวดได้นะฮะย้อนไปเนี่ยต่างๆก็จะมีแบบนี้เวลาได้รับคำถามก็จะบอกก่อนที่จะตอบนะฮะขอบคุณสำหรับคำถามวันนี้เราก็เลยนำมายกหยิบยกมาอยู่ในรายการของเรานะฮะครับวันนี้เนี่ยประเด็นแรกเลยเรื่องการเรียนการสอนนะฮะการหาความรู้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องราวของการหาความรู้เนี่ยศาสนาก็มีความประเสริฐมีสิ่งที่ศาสนากำหนดให้เราได้เรียนรู้กันด้วยใช่ไหมครับบางชลิปครับครับผมตรงนี้ผมขออนุญาตให้เนื้อหานิดนึงนะครับก่อนที่เราจะคุยกันอย่างเป็นกันเองหลังจากนี้นะครับในอิสลามเนี่ยนะครับบอกไว้ว่าให้เราเนี่ยแสวงหาความรู้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ว่าการแสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนนะครับรายงานโดยอิบนุมายะนะครับและไม่ใช่แค่นี้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอะลักนะครับอายะที่1ถึงอายะที่5นะครับโดยมีความหมายนะครับใจความว่าจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งนะครับผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นในสองอย่างที่บางได้บอกมาทั้งหะดีษนะครับและอัลกุรอานเนี่ยก็บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าให้พี่น้องเนี่ยได้แสวงหาความรู้นะครับเราถึงได้มาพบกันในหนทางของอัลเลาะห์นะครับและยังมีอีกหนึ่งหะดีษนะครับที่เมื่อบอกออกไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้พี่น้องรู้สึกว่าเราดีใจนะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลเลาะห์นะครับที่ทำให้เราได้อยู่ณจุดนี้นะครับโดยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่านะครับเมื่ออัลเลาะห์ประสงค์ให้บ่าวคนหนึ่งได้รับความดีงามพระองค์จะให้เขามีความเข้าใจในศาสนานะครับบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมนะครับซึ่งจากที่ผมได้เอาเนื้อหามาบอกกับพี่น้องเนี่ยเพื่ออยากจะให้พี่น้องเนี่ยรู้สึกว่าต้องขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆเลยนะครับที่ให้เราเนี่ยได้ยังมีลมหายใจและได้เดินทางมาอยู่ ร่วมกันแบบนี้ครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพสถานที่ดีๆแบบนี้ด้วยนะฮะครับผมของเรานะฮะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะฮะวันนี้มาของบังไพบูลย์บำเพ็ญเกลืองนะฮะโต๊ะคอของเราเป็นเจ้าของสถานที่วันนี้ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพนะสำหรับสถานที่วันนี้อัสลามอะลัยกุมนะครับสุขภาพแข็งแรงอัลเลาะห์คุ้มครองนะครับนะวันนี้มาอยู่กับเราด้วยเป็นเพื่อนเราครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฮะเข้ามาสู่ในหัวข้อของเรานะครับขอบคุณสำหรับคำถามกับช่วงแรกของเราในนี้กับคุยไปลินชาไปกับฉบับสองทางธรรมนะครับถ้าพูดถึงคำถามในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับย้อนไปในอดีตเนี่ยคำถามที่เราคุ้นมากที่สุดเวลาได้ยินคนถามเราเนี่ยฮะมากที่สุดเนี่ยคืออะไรถามบังมาลิกก่อนดีกว่าครับ
ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็เข้าหัวข้อนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับขอบคุณสำหรับคำถามสำหรับคุณมาวีที่ให้ผมนะครับคือด้วยความที่เราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยก็จะมีคำถามเบสิกอยู่มัน 2-3 คำถามแหละทำไมไม่กินหมูทำไมมีเมียได้4คนทำไมต้องทำสุนัตไม่เจ็บเหรออะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคำถามที่พวกเราได้ถูกถามมาตลอดนะครับซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยสมัยนั้นอะตอบแบบไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขวนขวายที่จะหาความรู้ครับผมเราโดนคำถามพวกนี้มานะครับเราก็ตอบแบบปัดๆไปนะครับโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลคือเหมือนอ้างเหตุผลของเราเองที่เราโดยเหตุผลของเราซึ่งมันไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวนะครับไม่ได้ตรงตามหลักการไม่ได้ตรงตามหลักการเราก็บอกเขาไปอย่างตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็จะทำให้เกิดคนที่ผู้ถามอ่ะเขาก็ไม่เก็ทไม่เข้าใจเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคำถามเราเนี้ยมันก็จะเป็นคำถามที่ผมว่าจะนานแค่ไหนนะสังคมจะไปทางไหนเชื่อได้ถ้าเราอยู่ยืนอยู่บนประเทศไทยเนี่ยเราเจอคำถามพวกนี้แน่นอนนะคำถามพวกนี้จะมาถึงเราแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวแล้วอลีฟฮะมีคำถามไหนที่แบบว่าได้ยินคำถามเนี่ยบ่อยมากสำหรับเวลาถามเรื่องศาสนากับอิสลามปัจจุบันที่เจอเพื่อนๆนะครับก็จะมีแบบทำไมต้องละหมาดครับทำไมต้องละหมาดใช่ละหมาดทำไมอะไรเงี้ยนะคือมันก็จะวนอยู่แต่เรื่องเราประมาณนี้นะฮะไม่ได้แบบเจาะลงรายละเอียดโดยเฉพาะหมายถึงจะเป็นมุสลิมใหม่หรือว่ามุสลิมเดิมก็เองนะฮะคำถามพวกนี้ก็จะถามกันอยู่ตลอดแล้วก็จะตอบกับความเข้าใจของเราเองที่ไม่ได้อิงกับหลักการสักเท่าไหร่นะความคาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในสังคมด้วยนะฮะอันนี้คือส่วนสำคัญเนาะกับคำถามนะฮะเป็นคำถามที่เราจะเจอกันบ่อยในหลายๆครั้งในหลายเวทีปัจจุบันก็เจออยู่ครับผมครับแต่บางอย่างเนี่ยคำถามในอดีตที่ถามกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการตอบของผู้รู้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นการทำให้การเข้าใจอิสลามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างชะรีฟเนี่ยชะรีฟเป็นมุสลิมใหม่ถูกไหมฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคำถามที่เราจะได้ยินเขาถามกันตลอดเกี่ยวเรื่องศาสนาแล้วเราเข้ามาเป็นครอบครัวของมุสลิมได้ยังไงครับผมบิสมิลลาห์ก็ก่อนอื่นเลยขอพูดถึงบรรยากาศงานนิดนึงครับผมเมื่อกี้บางจืดไม่มีฮะบางจืดบางเขาเรียกผมว่ายกเก้าอี้มาเพิ่มเงี้ยผมดีใจมากเลยรู้สึกว่าทำดีแล้วคนมาเยอะมากดีใจมากเลยนะครับไอ้ส่วนเรื่องคำถามเนี่ยส่วนมากผมจะเจอเขาถามว่าคือมุสลิมเนี่ยครับผมก่อนรับอิสลามกับหลังรับอิสลามเนี่ยการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงไหมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากเลย อย่างเอาง่ายๆเลยปกติอ่ะผมเป็นคนพุทธนะเมื่อก่อนเราเข้างาน8 โมงเนี่ย7 โมงครึ่งเราตื่นครับแล้วอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานแต่พอเรารับอิสลามแล้วเราจะตื่นประมาณ5:30เนี่ยอย่างน้อยสายๆนะครับ5:30เปลี่ยนไปตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินครับจะเจอประมาณนี้ครับผมบังชลีฟแหละฮะมีคำถามแบบไหนที่แบบว่าเป็นคำถามคลาสสิกเวลาเราได้ยินเราจะได้ยินคำถามเนี้ยบ่อยๆเป็นคำถามที่ดีครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอันคำตัวเล่นแล้วฮะบังก็มีอุปกรณ์บังมีพร็อพของบังมาครับผมนี่ way out นะครับเล่มเล็กๆบางๆเล่มนี้อิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบนะครับด้านหลังของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคำถามอยู่มากมาย13คำถามยอดฮิตครับผมขอบางขออ่านอย่างเร็วๆนะครับทำไมอิสลามห้ามกินหมูครับทำไมมุสลิมมีภรรยาได้4คนครับทำไมต้องคลุมศีรษะครับทำไมต้องไว้เคราห์นะครับทำไมต้องละหมาดทำไมต้องถือศีลอดทำไมต้องก่อการร้ายทำไมต้องไปเมกกะทำไมต้องคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายนะฮะทำไมห้ามฟังเพลงทำไมห้ามกินดอกเบี้ยทำไมบางทีไม่กินไก่ครับและทำไมต้องอิสลามครับครับนี่คือคำถามยอดฮิตนะฮะแล้วเราจะได้ยินพวกเนี้ยมาตลอดเลยไม่ว่าจะยุคสมัยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคำถามเนี่ยเราจะได้ยินในทุกๆครั้งเลยเวลาเราไปบรรยายหรือว่าไปทำงานได้ว่าก็ตามแต่ก็จะได้ยินคำถามพวกเนี้ยบ่อยนะฮะแต่เวลายุคสมัยผ่านไปคำถามหลักต่างๆเนี่ยก็จะมีคำตอบมากขึ้นครับผมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปฮะความเข้าใจในศาสนาที่เริ่มลึกขึ้นอาลีฟคิดว่ามันมีผลกับคำถามในอนาคตไหมครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน
สำหรับผมคิดว่าคำถามที่เคยทำถามมาก็อาจจะได้ความกระจ่างมากขึ้นครับเพราะว่าความรู้เข้าง่ายมากขึ้นนะครับก็คำตอบคำถามบางคำถามก็อาจจะไม่มีแล้วหรือว่าอาจจะเปลี่ยนคำถามครับครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วที่เราสนใจถ้าสมมุติว่าเราจะถามเนี่ยจะถามเรื่องอะไรมากที่สุดถ้าจะถามก็ครับคงจะเป็นชีวิตในประจำวันมากกว่าจะไม่มาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นเป็นอัตลักษณ์แล้วว่าไม่กินหมูทำไมไม่ละหมาดอะไรนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องหลักของการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างนึงที่ตอนนี้ลึกมากกับคำถามที่ส่งมาเนี่ยฮะเรื่องของอากีดะเนี่ยมาเยอะหลักการศรัทธาเรื่องของฟิกเนี่ยนะฮะก็จะแยกประเภทหลักๆได้ประมาณนี้ที่ตอนนี้ฮะคำถามเนี่ยเริ่มลึกขึ้นด้วยกับอะไรฮะด้วยกับความเข้าใจของศาสนามากขึ้นสำหรับในสังคมไทยจากที่แต่ก่อนเนี่ยจะได้ยินคำถามพวกนี้บ่อยแต่ในปัจจุบันเนี่ยคำถามพวกนี้ค่อยๆที่จะได้รับความกระจ่างแล้วก็จะมีคำถามอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นการละหมาดการรวมการย่อการเดินทางก็ต้องละหมาดยังไงคำถามพวกนี้จะเข้ามาแทนที่กับคำถามเดิมๆที่เราเคยถามมาเนื่องด้วยกับสภาพสังคมปัจจุบันศาสนาเข้าถึงง่ายอิสลามเข้าถึงได้ง่ายครับทำให้วิวัฒนาการของคำถามเนี่ยนะฮะละเอียดขึ้นใช่ครับครับแล้วถามว่าเนี่ยฮะถ้าให้นึกคำถามหนึ่งคำถามที่อยากจะถามในช่วงต่อไปฮะให้หนึ่งคนบางชลีฟด้วยนะฮะให้ทุกคนผมก็จะโล่งแล้วเพราะผมเป็นคนถามใช่ไหมครับผมหนึ่งคนละถามคนละหนึ่งคำถามใครที่พร้อมเนี่ยตอบได้เลยนะฮะถ้าเป็นหนึ่งคำถามที่อยากถามตอนเนี่ยครับในช่วงหน้าที่อาจารย์อันซอดิกินอับดุลบาลีและอาจารย์ดุลอสุไลมัดจะมาให้ความรู้ความกระจ่างกับคำถามเนี่ยครับหนึ่งคำถามที่อยากถามเนี่ยคืออะไรใครก่อนพร้อมก่อนตอบได้เลยฮะงั้นผมก่อนเลยแล้วกันนะครับครับคำถามที่ตัวผมเองเนี่ยอยากจะถามคือการทำยังไงให้อิหม่านเราสดใหม่ตลอดเวลามาชัลลอห์อยากที่จะรู้เรื่องนะครับของอิสลามเรื่องนบีเรื่องซอฮาบะเรื่องการใช้ชีวิตที่อิสลามเนี่ยเราต้องการอยากรู้ตรงนี้นี่คือคำถามที่ผมว่าเชื่อพี่ว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยก็อยากจะถามและผมเพิ่มนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับก็คือผมคือคนผู้ถามก่อนเอาผู้ถามก่อนในฐานะที่เป็นผู้ถามนะครับมันจะมีผมแยกได้อยู่ประมาณ2กลุ่มคือ1เนี่ยคือถามไปงั้นน่ะไม่ได้อยากจะรู้หรอกแต่ถามเพื่อเหมือนลองภูมิอันนี้ข้อ1ผมไม่พูดถึงเพราะผมไม่ใช่ผู้รู้ปล่อยเขานะครับข้อ2เนี่ยคือถ้าเป็นผู้ถามที่เป็นต่างศาสนิกหรือแม้กระทั่งเป็นมุสลิมที่ยังไม่ทราบนะครับตั้งคำถามกับผู้รู้มาเนี่ยอันเนี้ยเราต้องให้ความสนใจกับคนถามตรงนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาเกิดความสนใจในอิสลามตรงนั้นถ้าในกรณีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้าเราตอบเขาไม่ได้เนี่ยนะครับเราเนี่ยแหละจะต้องไปถามผู้รู้หรือเราไปค้นหาความรู้ตรงนี้มาเพื่อจะมาบอกเขาวันหลังก็ได้นะครับตรงเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นอิมานเราเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้บางอยากจะบอกอับดุลมาลิกอย่างนี้ครับว่าการที่บุคคลประเภทแรกนะครับที่อับดุลมาลิกบอกว่าเขาถามด้วยความอยากลองภูมิจริงๆแล้วอ่ะการที่เขาเปิดประเด็นเข้ามาถามเราไม่ว่าเขาจะอยากรู้จริงๆหรือว่าแค่อยากลองภูมิหรือว่าอยากจะกวนเราก็ตามในฐานะผู้ศรัทธานะครับมันเป็นโอกาสที่ให้เราเนี่ยได้บอกอิสลามประกาศสัจธรรมออกไปเพราะฉะนั้นเราจงเตรียมตัวให้พร้อมเสมอนะครับไม่ว่าเราจะเจอบุคคลประเภทใดก็ตามครับใครต่อฮะใครพร้อมชาลิฟเลยก็แล้วกันครับก็วันนี้นะครับที่สันติชนเกี่ยวกับเรื่องคำถามนี่เลยนะสดๆร้อนๆเลยอันเนี้ยคือครูมุตฟาที่สันติชนนะครับเขามีคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาถามเขาคือตอนนั้นเขาเพิ่งจะเรียนรู้ศาสนาใหม่ๆแล้วเขาไม่รู้อะไรเลยแต่เขาเจอคนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะถามเขาว่าถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยแต่ผมไม่ได้จำรายละเอียดขนาดนั้นนะแล้วเขาก็มาถามผู้รู้คือตอนนั้นเขาไม่รู้แล้วเขาก็กลับมาถามผู้รู้แล้วเอาไปตอบกับคนที่มาถามเขาอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการทำให้เขาเนี่ยได้ความรู้ด้วยใช่ครับก็แบบมันหลายๆต่ออ่ะบางชลิปกำลังจะบอกว่าคือไม่ใช่คำถามที่ผมคิดว่าจะถามวันนี้แต่กำลังจะบอกว่าการที่มีคนมาถามเราแล้วเราไม่รู้คำตอบแต่เราเอาคำถามที่เขาถามเราเนี่ยไปถามผู้รู้ไปถามอาจารย์อีกทีนึงเราก็ได้คำตอบนั้นด้วยแล้วเราก็เอาคำตอบนั้นเนี่ยไปส่งต่อด้วยมันเป็นเหมือนกับการส่งต่อความรู้แล้วเราก็ได้ผลบุญด้วยครับมันทำตัวนี้แล้วนี่คือการประสบการณ์ของชาลีตอาลีไหมฮะครับก็
ัจจุบันมันจะมีหลายๆคำถามที่มันมีคำตอบหลายทัศนะครับก็สำหรับผมเองก็คิดว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนจะถูกครับเราจะอิงยังไงจะอ้างอิงแบบไหนอะที่ทำให้เราเข้าใจว่าคำทัศนะที่เขาบอกมาเนี่ยหรือที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยชัดเจนที่สุดถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับโอ้นี่ก็น่าสนใจนะเรื่องราวของหลักแหล่งอ้างอิงนะครับผมใช่ใช่แล้วมาวีล่ะครับผมต้องทำบังเชลีฟดีกว่าคือบังดูเวลาแล้วเนี่ยมันจะไม่พอแล้ว9:54 นจบกันแค่นี้เลยใช่ไหมคือด้วยความที่เวลาค่อนข้างกระชั้นมากๆนะครับก็เลยอยากให้เราได้ขมวดปมนิดนึงนะครับมาวีมีคำถามไหมครับหรือมีสิ่งใดที่อยากจะบอกกับพี่น้องจริงๆคำถามเนี่ยผมขออนุญาตไม่ถามแต่ผมจะให้โอกาสพี่น้องเนี่ยที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่งานแห่งนี้นะฮะรวมถึงที่ติดตามผ่านไลฟ์สดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ20พัฒนาการ32นะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีคำถามกาญจนบุรีก็เข้ามาเนี่ยนะครับที่มีคำถามเนี่ยผมไม่อยากให้โอกาสแบบเนี่ยหลุดลอยไปเมื่อเวลาดีๆมาถึงเราเนี่ยเขาเรียกคว้าเอาไว้เขาเรียกว่านาทีทองใช่เป็นนาทีทองนาทีทองของผู้ศรัทธาใช่ที่เราอยากที่เราอยู่กับบรรดานักวิชาการที่มีความสามารถในการตอบคำถามได้เราอย่างชัดเจนเนี่ยครับผมเป็นช่วงเวลาที่อยากให้พี่น้องตั้งคำถามนึกเลยฮะว่าอยากจะถามอะไรช่วงนี้อาจจะนึกไม่ออกนั่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปละหมาดเสร็จปุ๊บสิกเก็ตเสร็จเนี่ยซิกุลุนอเสร็จเนี่ยได้นึกคำถามออกถามมาได้เลยนะฮะอยากให้พี่น้องได้ถามกันใช่และคำถามที่พี่น้องเขียนถามเข้ามานะครับหรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมไลฟ์สดของเราแล้วมีการฝากคำถามเข้ามาในใต้ไลฟ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้นะครับที่มีประโยชน์กับพี่น้องแต่เพียงผู้เดียวเหมือนที่ชาลิฟได้บอกนะครับพี่น้องที่ไม่ได้ตั้งคำถามแต่ร่วมรับฟังอยู่กับเราพี่น้องที่ร่วมชมย้อนหลังนะครับจากคลิปของอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดเนี่ยจะได้รับความรู้ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นภาคผลบุญของพี่น้องเนี่ยมันจะภาคผลทวีคูณนะครับส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อความรู้นี้ได้ถูกต่อยอดครับได้ถูกปฏิบัติตามด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวต่างๆกับขอบคุณสำหรับคำถามในวันนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้คำถามในแต่ละคำถามกับคำตอบเรื่องราวของศาสนาสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากอะไรบ้างฮะที่วันนี้เราเห็นกันอย่างชัดเจนเลยฮะโซเชียลมีเดียใช่ใครที่ติดตามไลฟ์สดในวันนี้เนี่ยก็สามารถตอบคำถามได้ถามคำถามได้ผ่านไลฟ์สดด้วยนะครับใช่ครับรายการต่างๆผ่านเคเบิลทีวีนะครับอย่างเช่นถามตอบกับรับฮานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานียาติมทีวีและอีกหลายๆที่นะครับไวท์ชาแนลเองก็จะมีถามตอบพวกนี้เยอะเราสามารถใช้โอกาสเนี่ยกับโซเชียลมีเดียที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนะฮะให้มาเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือการถามคำถามที่เป็นประโยชน์กับเราและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันในฮะดีษที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับเมื่ออัลลอฮอยากให้ความดีงามเกิดขึ้นแก่ผู้ใดครับพระองค์จะทรงให้คนคนนั้นเนี่ยได้รู้เข้าใจศาสนานะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เราอยากจะส่งต่อนะฮะคำถามต่างๆที่พี่น้องนึกอยู่ในใจตอนนี้นะฮะจิบชาไปก็นึกคำถามไปได้กินผัดไทยกินหมี่กะทิกินขนมฉีบนะฮะก็คิดคำถามได้นะฮะคิดเสร็จปุ๊บใส่กระดาษเลยฮะจะมีทีมงานนะครับขอกระดาษแล้วก็ปากกาได้ส่งกันเข้ามาช่วงต่อไปครับหลังละหมาดอิชะเนี่ยเดี๋ยวจะได้เวลาแล้วเราจะเข้ามาสู่ช่วงของตอบตามที่ถามมาภาษาคนกันเองกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดและอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบาลีนะครับครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ 19:58 นะครับพี่น้องผมย้ำอีกครั้งนะครับมุสลิมีนนะครับพี่น้องสามารถไปทำน้ำละหมาดนะครับแล้วไปละหมาดอิชะนะครับได้ที่มุสลานะครับโรงเรียนสแลน้อยอุปถัมภ์นะครับอยู่แยก4ขวามือนะครับส่วนพี่น้องมุสลิมนะครับซ้ายมือป่ะฮะแยกซ้ายมือเนี่ยฮะไม่ถ้าเราจะท้ายไปแยกเราซอย5ครับเราเดินย้อนไปนิดนึงที่จัดงานไปเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วเลี้ยวขวาผมก็งงที่แยก4นะครับมาวีไม่ใช่คนแถวนี้ใช่มั้ยครับไม่ใช่คนแถวไหนครับเนี่ยผมคนพัฒนาการโอเคครับครับแล้วสำหรับพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องสามารถไปละหมาดอิชานะครับได้นี่เดินตรงข้ามแยกไปเลยนะครับร้านอะไรนะฮะร้านอัชนาอัชนานะครับ Healthy and Spa บูติกด้วยแล้วก็ขอรับตอบแทนความดีงามให้กับบังนะครับเจ้าของร้านอัชนาด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ทีมงานพี่น้องของเรามากันค่อนข้างหนาตาอันทำโดนลิลล่านะครับถือเป็นกำลังใจที่ดีนะครับ
ครับผมที่ดีให้กับเราในการทำงานศาสนาต่อไปด้วยนะครับครับและหากพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากจะมีบรรยากาศแบบนี้ที่บ้านของท่านที่สถานที่ของท่านพี่น้องสามารถติดต่อกับมูลนิธิสองทางธรรมได้นะครับครับเพื่อเราจะได้ไปพูดคุยกันแล้วก็ไปวางแผนการจัดงานลักษณะนี้นะครับเพื่อการประกาศสัจธรรมบนหน้าแผ่นดินเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนทุกคนเลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะในช่วงนี้ต้องขออนุญาตจากลาพี่น้องไปแล้วพบกันหลังละหมาดอิชะนะครับในช่วงตอบตามที่ถามมาภาษาคนกันเองกับงานจิบชาภาษาคนกันเองณต้นซอยไซแลน้อยอ่อนนุช54แห่งนี้นะครับผมวะบิไลตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์